าะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันอังคารที่ผ่านมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างกฎหมาย2ฉบับค่ะปรากฏว่าสื่อกระแสหลักไม่นำเสนอเลยแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นร่างกฎหมายที่ใกล้ตัวมากไปเกี่ยวพันกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าวัยใสออนไลน์ทั้งหลายแม่ค้าออนไลน์วัยใสทั้งหลายนี่แหละนี่แหละมาแล้วมาแล้วกฎกติกามารยาทมารู้จักกันซะอังคารที่ผ่านมาร่างกฎหมายฉบับแรกที่ผ่านครม.ก็คือร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรงแหมฟังยากจังสับกฎหมายนี่เข้าใจยากเหลือเกินอีกหนึ่งฉบับใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะได้ถามกันอีกฉบับค่ะอีกฉบับหนึ่งชื่อยาวๆว่าร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงเอาละครับเราจะต่อสายไปที่พลตำรวจตรีประสิทธิ์เฉลิมวุฒิศักดิ์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเลขาสคบครับง่ายๆคือเลขาสคบเนี่ยแหละน่าจะมาอธิบายได้ดีที่สุดนะคะว่ากฎหมาย2ฉบับนี้มันจะเพิ่มกฎกติกามารยาทอย่างไรโดยเฉพาะการขายของออนไลน์นะคะครับแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายฟังทางนี้เขาจะมีกฎออกมาคุมคนที่ทำธุรกิจขายตรงด้วยใช่แล้วนะคะจะมีกฎหมายอันนึงเกี่ยวกับเรื่องของว่าการวางเงินหลักประกันด้วยนะคะมันจะอยู่ในเงื่อนไขหรืออะไรยังไงเดี๋ยวต้องให้ท่านมาอธิบายกันนะคะไปกันที่ท่านเลขาธิการสคบนะคะพลตำรวจตรีประสิทธิ์เฉลิมวุฒิศักดิ์สวัสดีค่ะท่านเลขาคะสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณนายคุณอมรรัตน์ครับสวัสดีครับครับร่างกฎหมายที่ผ่านครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาชื่อมันยาวมากชื่อมันยากมากแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันใกล้ตัวจริงๆนะอยากให้คุณประสิทธิ์ช่วยอธิบายทีละฉบับเริ่มจากฉบับแรกก่อนซึ่งก็งงๆเล็กๆกันนะครับร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรงมันคือกฎหมายอะไรคุมธุรกิจอะไรครับอธิบายแบบง่ายๆได้ยังไงดีคะอ๋อได้นะครับขออนุญาตอย่างนี้นะครับคือคำว่าตลาดแบบตรงเนี่ยมันหมายความว่าคือการซื้อขายกันทางคือผู้ซื้อกับผู้ขายเนี่ยไม่เจอหน้ากันนะครับเป็นการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ทางอีเมลหรือทางอะไรเนี่ยแล้วคนซื้อก็ส่งโอนเงินมาคนขายก็ส่งสินค้าไปคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่เจอหน้ากันขายออนไลน์ใช่ไหมคะที่เราเข้าใจกันขายของออนไลน์ใช่ไหมที่เราติดต่อผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งผมเข้าใจว่ามันครอบคลุมทั้งเรื่องการซื้อขายทางออนไลน์และรวมถึงการซื้อขายผ่านเทเลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะฮะถูกไหมฮะเราเห็นโฆษณาโปรโมทบนทีวีปั๊บเนี่ยโทรไปซื้อเกิดแรงบันดาลใจแล้วก็โทรไปตามเบอร์คอลเซ็นเตอร์ที่เขากำหนดไว้ก็ตกลงซื้อขายกันก็อยู่ในข่ายนี้ด้วยถูกไหมฮะถูกต้องครับเป็นการซื้อขายสินค้าและบริการโดยที่ผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยไม่ได้เห็นหน้ากันใช่ครับแต่จะผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านช่องทางเทเลมาร์เก็ตติ้งหรืออะไรก็ได้หมดถูกไหมฮะใช่ครับเอาโอเคเราเข้าใจกันเข้าใจแล้วกฎหมายฉบับแรกคุ้มอะไรครับเรื่องนี้ครับคราวนี้กฎหมายฉบับเนี่ยคือหลักการก่อนหลักการทั้งหมดถ้าเราซื้อขายเป็นตลาดแบบตรงเนี่ยซื้อขายออนไลน์ซื้อขายลักษณะพวกเนี้ยต้องมาจดทะเบียนที่สคบนะครับมือจดทะเบียนขออนุญาตขายตลาดแบบตรงกับสคบครับอ๋อครับครับครับคราวนี้ประเด็นเรื่องของกฎกระทรวงฉบับนี้อยู่ที่ว่าถ้าการซื้อขายทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรงหมายถึงว่าท่านซื้อขายออนไลน์กันทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือพวกเนี้ยไม่ต้องมาจดทะเบียนที่สคบครับก็คือการขายสินค้าของผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นบุคคลธรรมดาและมีรายได้ต่ำกว่า1,800,000 บาทต่อปีไม่ต้องมาจดทะเบียนที่สคบท่านค้าขายได้ครับครับค่ะถ้าไม่ถึง1,800,000ไม่ต้องมาจดทะเบียนกับสคบก็สามารถขายได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องครับแล้วมีเงื่อนไขอะไรอีกคะข้อหนึ่งก็คือการขายสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบธุรกิจที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพวกนี้ก็ไม่ต้องจดทะเบียนที่สคบครับครับอ๋อได้รับการยกเว้นด้วยเหมือนกันสามารถที่จะขายได้เต็มที่สำหรับสินค้าของวิสาหกิจชุมชนเหล่านั้นค่ะแล้วมีอะไรคะสองอย่างนี้ครับนอกนั้นจะต้องมาจดทะเบียนกับสคบครับอ๋อยกเว้นสองอย่างอ๋อยกเว้นสองอย่างนั้นนั่นแหละครับค่ะหัวใจมันอยู่ตรงที่ว่าถ้ามียอดขายตั้งแต่1,800,000ต้องมาจดต่ำกว่า
ล้านแปดล้านแปดต่อปีไม่ต้องมาจดและสินค้าวิสาหกิจชุมชนต่างๆก็ไม่อยู่ในเงื่อนไขไม่ต้องมาจดกับสคบด้วยแต่นอกนั้นการขายอย่างอื่นแล้ววงเงินเกินก็ต้องมาจดถูกต้องนะคะตรงนี้เป็นกรณีที่ผู้ซื้อผู้ขายไม่ได้เห็นหน้ากันใช่ไหมฮะใช่ครับครับนั่นก็คือการซื้อขายทางออนไลน์อันนี้เขาเรียกว่าอีคอมเมิร์ซนะครับอีคอมเมิร์ซหมายถึงว่าทางธุรกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยที่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะบางส่วนไม่ว่าจะขายสินค้าการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตอันนี้ถือว่าเป็นการซื้อขายอีคอมเมิร์ซนะครับ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 โอเคเข้าใจแล้วก็คือพวกการซื้อขายออนไลน์นั่นแหละแต่ว่าจะเป็นออนไลน์ผ่าน Facebook ผ่านเว็บไซต์หรือจะผ่านหรือว่าจะผ่าน IG มันก็คืออยู่ในข่ายนี้แหละถูกไหมฮะถูกต้องครับโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเคหลักการคือผู้ซื้อผู้ขายไม่เห็นหน้ากันหลักการก็คือให้ดูยอดขายถึงหรือไม่ถึงล้านแปดต่อปีนะอันนี้ชัดเจนที่นี่ร่างกฎหมายอีกฉบับหนึ่งคือร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงไอ้ร่างกฎกระทรวงฉบับที่สองเนี่ยมันคืออะไรคุมอะไรครับคือหลักที่ออกมาล่าตัวนี้ก็คือการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคคือผู้ซื้อสินค้าหรือบริการนะครับครับหลักประกันตัวนี้จะวางไว้เมื่อผู้ซื้อสินค้าหรือบริการเนี่ยได้รับความเสียหายถ้าผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยเขาไม่ชดใช้ก็จะเอาหลักประกันตัวเนี้ยไปชดใช้แทนก่อนเบื้องต้นครับอันนี้ตลาดตรงหมายถึงกลุ่มไหนยังไงบ้างคะตลาดตรงนี่ตอนฉบับที่2นี่ก็จะแยกเป็น2 อย่างคือธุรกิจขายตรงและธุรกิจตลาดแบบตรงถ้าธุรกิจขายตรงก็คือมีคนเอาสินค้าไปนำเสนอขายกับเราที่บ้านลักษณะธุรกิจเครือข่ายพวกนี้เขาเรียกว่าธุรกิจขายตรงครับครับครับส่วนการตลาดแบบตรงตลาดแบบตรงก็คือที่อยู่ห่างกันโดยระยะทางไม่เห็นหน้ากันอ๋อซื้อขายโดยที่ไม่เห็นหน้ากันไม่เห็นหน้ากันด้วยใช่ครับอันนี้ตัวนี้ก็คือตลาดแบบตรงค่ะเงื่อนไขเป็นยังไงคะถ้าเป็นนำเสนอขายก็คือขายตรงครับอ๋อค่ะโอเคเข้าใจชัดขึ้นละเงื่อนไขมีอะไรบ้างคะกฎกติกาขายตรงเนี่ยก็ต้องจดทะเบียนกับสคบเหมือนกันนะครับค่ะคุณจดทะเบียนถ้าเป็นห้างส่วนก็ 500,000 บาทถ้าเป็นบริษัทนะครับก็ไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทและชำระแล้วนะครับครับทีนี้เงื่อนไขที่วางการหลักประกันถ้าไม่วางหลักประกันเนี่ยเราก็จะไม่จดทะเบียนให้นะครับครับวันที่มายื่นเนี่ยก็ต้องวางหลักประกันเลย 25,000 บาทครับครับถ้าธุรกิจที่มีรายได้ก่อนหักรายจ่ายนะครับ25ล้านบาทนะครับไม่เกิน25ล้านบาทก็ต้องวางหลักประกัน 25,000 ครับ25ถึง50ล้าน 50,000 ค่ะ50ถึง100ล้าน 100,000 100ล้านขึ้นไปก็ 200,000 บาทครับนี่คือธุรกิจขายตรงครับค่ะเอ๊ะแล้วถ้าสมมติว่าไม่อยากจะเสียภาษีเดี๋ยวไปจดไปแจ้งต้องโดนภาษีเนี่ยอยู่ในเงื่อนไขแต่ไม่จดผิดอะไรยังไงมั้ยคะก็มีโทษครับถ้าไม่จดทะเบียนขายตรงกับเรานี่โทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทจำคุกไม่เกิน1ปีครับอ๋อมีโทษปรับ 100,000 จำคุกไม่เกิน1ปีครับครับอันนี้มีผลตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรอย่างไรคะหลังจากกฎหมาย2ฉบับนี้ผ่านจากมติครม.มาล่าสุดค่ะมีผลตั้งแต่วันที่13ตุลาเป็นต้นมาครับหมายถึงที่ผ่านมาเหรอคะใช่ครับที่ผ่านมามีผลมาแล้วครับย้อนหลังแต่ตอนนี้กฎกระทรวงตัวนี้ของเรายังไม่มีผลนะครับกฎกระทรวงนี้ผ่านร่างแล้วต้องเข้าคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วมาดูจริงแล้วก็เสนอท่านนายกรัฐมนตรีลงนามครับอ๋อครับแล้วก็ไปประกาศการฉีดจ่าเอาเป็นว่าร่างกฎกระทรวงทั้งสองฉบับก็ต้องผ่านกระบวนการส่งให้กฤษฎีกาสอบทานซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก่อนที่จะส่งให้นายกลงนามนะฮะครับโอเคคาดว่าเดือนไหนจะมีผลจะได้รู้ตัวกันก็คงจะต้องสักประมาณ2 3เดือนนะครับโอเค2 3เดือนข้างหน้านะเตรียมตัวโอเคเอาละครับกราบขอบคุณมากครับคุณประสิทธิ์ครับขอบคุณนะคะท่านเลขาค่ะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเลขาธิการสคบนะคะพลวตรีประสิทธิ์เฉลิมวุฒิศักดิ์ค่ะเรื่องใกล้ตัวมากๆนะเอาละครับขออนุญาตไปพักกันอีกสักช่วงค่ะ